พนักงานสอบสวนสภ.คูบางหลวงพาเด็กชายบุญรอดอวบอาบวัย9ขวบไปส่งที่บ้านมหาราชคลอง5ธัญบุรีซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กไว้ก่อนหลังชาวบ้านรับแจ้งว่าพบเด็กคนนี้ถูกนำมาทิ้งไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแฟกคอมหมู่ที่5ตำบลคูบางหลวงลักษณะการแต่งกายคล้ายเด็กเร่ร่อนเนื้อตัวมอมแมมบ้านอยู่จังหวัดสมุทรปราการจากการสอบถามได้ความว่าหนีออกจากบ้านมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยขึ้นรถสาย504และนั่งรถไปมาจนมาอยู่ตรงนี้ส่วนสาเหตุที่หนีออกมาก็เพราะถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนทนไม่ไหวซึ่งขณะพูดคุยได้คร่ำครวญร้องอยากกลับบ้านไปหาแม่และเมื่อตรวจสอบตามลำตัวไม่พบบาดแผลมีเพียงที่ศีรษะมีรอยคล้ายถูกตีจนแตกแต่แผลเริ่มตกสะเก็ดแล้วแต่เมื่อตำรวจถามไปถามมาเด็กก็จะพูดเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆวกไปวนมาคล้ายกับเด็กสมาธิสั้นทั้งนี้ตำรวจได้พยายามติดต่อกับญาติหรือหากญาติดูข่าวสามารถติดต่อได้ที่สภ.คูบางหลวงปทุมธานี